ผมเชื่อเสมอว่าสิ่งที่นำพาให้เราความมาประสบความสำเร็จในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถจะสำเร็จได้ในอนาคตนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า what got you here won't get you there นะครับอะไรที่เราพาเรามาตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถพาเราไปในอนาคตได้เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนตลอดเวลาสวัสดีครับผมอโนทัยเวทยากรนะครับเป็นรองประธานบริษัทเดลเทคโนโลยีประจำตลาดเกิดใหม่เอเชียครับผมดูแลตลาดที่เรียกว่าตลาดเกิดใหม่ของเอเชียทั้งหมด28ประเทศนะครับหน้าที่หลักของผมนี่คือดูแลกิจการทั้งหมดของบริษัทเดลในตลาดพวกนี้เลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดูแลเรื่องคนบุคลากรทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์นะครับที่อยู่ในแต่ละประเทศสุดท้ายเลยเนี่ยพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละประเทศครับหลายๆคนก็ชอบถามคำถามนี้กับผมว่าเป็นคนไทยเนี่ยขึ้นมา lead องค์กรที่เป็นนานาชาติหรือว่า international เนี่ยแล้วก็ได้ดูประเทศมากมายขนาดนี้เนี่ยทำยังไงนะครับมุมของผมเนี่ยคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศไหนในโลกคนไทยเนี่ยมีความสามารถนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามีเวทีแล้วก็กล้าที่จะออกมาสู้นะครับกับโลกภายนอกหรือเปล่านะครับผมอยู่เดลเทคโนโลยีมา17ปีผมเริ่มจากการเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยก่อนหลังจากนั้นก็ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลอินโดจีนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะการบริหารนะครับการดีลกับผู้คนมากหน้าหลายภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับการดีลกับรัฐบาลด้วยกฎข้อบังคับที่ไม่เหมือนกันนะตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับผมเลยนะครับผมทำอินโดจีนมาประมาณ 8-9 ปีนะครับก่อนที่จะได้รับการโปรโมทให้มาดูภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่เขาก็เห็นความสำคัญนะเพราะว่าความเป็นคนไทยเนี่ยมันมีจุดอยู่ 2-3 จุดที่เรียกว่ามีความแตกต่างกับชนชาติอื่นอันที่1เลยเนี่ยเราเนี่ยมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนิสัยคนไทยจะเป็นแบบนั้นนะครับพอตรงนี้เนี่ยทำให้เราทำงานในด้านของการแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดีกว่าลูกน้องเนี่ยก็จะอินสปายในการทำงานกับเราอันที่สองเลยเนี่ยเราสามารถที่จะข้ามข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันกับคนต่างชาติเวลาเราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องออกความเห็นตรงนี้เราต้องข้ามข้อจำกัดให้ได้นะครับในการข้ามข้อจำกัดและมีส่วนในการประชุมเนี่ยนะครับออกความคิดเห็นเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมี visibility หรือว่าเขาเห็นเรานะเขารู้เข้าใจในศักยภาพของเราแล้วก็รู้ว่าเราสามารถทำงานที่มากกว่าที่เราทำได้ในอนาคตนะครับคือการแสดงผลงานนั่นเองแล้วก็การแสดงวิสัยทัศน์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมหรือว่าการทำงานจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องกับการที่เราสั่งสมประสบการณ์มานานแล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยนอกจากที่จะดูแลคนนะดูแลพาร์ทเนอร์ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเป็นคอนซัลท์ให้กับลูกค้าได้นะครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราข้ามจากการขายธรรมดาเนี่ยไปนั่งข้างๆลูกค้าเป็น trusted advisor นะครับในการที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาทางธุรกิจนะแก้ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นการเป็น trusted advisor ที่จะช่วยลูกค้าตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากครับความท้าทายที่ต้องเจอนะครับอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีลกับผู้คนหรือว่าการใช้เทคโนโลยีอันดับที่สองเนี่ยคือความพร้อมและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อจำกัดในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาลครับและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือผมอยู่เมืองไทยนะฮะต้องดูแล28ประเทศเนี่ยมันคือการทำงานรีโมทนะครับต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมงานของเราแล้วก็ในเรื่องของตัวแทนของเราในแต่ละประเทศด้วยครับถ้าเทียบถึงภูมิภาค Southeast Asia นะครับรวมไปถึงเอเชียใต้นะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่แถวหน้าๆ นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมของผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของเรามีเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นวันนี้เทคโนโลยีต้องมาอยู่แถวหน้านะครับต้องมานำธุรกิจนะครับต้องมาสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับหรือว่าช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆนะครับหรือว่า business model ใหม่ๆเทคโนโลยีจะเป็นคออย่างมากในยุคหลังโควิดครับวิกฤตโควิดเนี่ยมันเป็นตัวจุดชนวนนะครับทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมีปัญหานะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวแต่เมืองไทยเราเองเนี่ย
นะฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะตกกว่าชาวบ้านเขาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ธุรกิจส่งออกซึ่ง2ตัวเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่านะครับเรามอง forward looking นะฮะหรือว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะกลับมานะครับแต่ว่าการที่จะกลับมาได้เนี่ยองค์กรธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมนะครับมันมี2เรื่องนะครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจปัจจุบัน1 นะครับการสร้างที่เรียกว่าเป็น business resiliency อันที่2เนี่ยการยอมรับหรือว่าเรียกว่าการ adopt ในส่วนของ digital mindset หรือว่าความคิดทางธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวนำนะครับสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก business resiliency คือความยืดหยุ่นในการที่เราสามารถทำงานหรือ operate งานหรือ run ธุรกิจได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการไหน 5-6 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าธุรกิจไหนที่เขาสามารถ run ต่อได้ในภาวะวิกฤตเนี่ยธุรกิจนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะดำเนินกิจการได้แล้วก็มียอดขายหรือมีรายได้หล่อเลี้ยงบริษัทได้เพราะนั้นการเตรียมความพร้อมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นพวกคลาวด์นะครับหรือมัลติคลาวด์อะไรพวกนี้ตัวนี้จะทำให้เขาสามารถที่จะโอเปเรตงานไม่ว่าจะเกิดสภาวะการไหนไม่ว่าจะกี่เฟสก็ตามในอนาคตอันที่2เนี่ยการ adopt digital mindset นะครับวันนี้เนี่ย IT ไม่ได้เป็นหลังบ้านอย่างเดียวมันจะต้องออกมาอยู่แถวหน้าโดยการใช้ดิจิทัลเป็นตัว lead ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของ e-commerce การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผ่านทางพวก digital tool ทั้งหลายแหละนะครับหรือว่าการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิด productivity ที่ดีขึ้นนะครับเช่นระบบ IoT multi cloud นะครับหรือว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AImachine learning ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดสภาวะไหนก็ตามหลังจากโควิดครับหลักๆเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเราเลยนะครับเราจะเห็นว่า1คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนี่เร็วขึ้นนะครับจะเห็นว่าหลังจากโควิดมา 1-2 เดือนเนี่ยยอดขายตัว device เนี่ยนะครับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่าองค์กรนี่เริ่มมองเห็นแล้วว่าวันนี้เขาจะทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเขาจะต้องเป็นโมบิลิตี้มากยิ่งขึ้นนะครับเขาต้องทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น work from anywhere culture วัฒนธรรมการทำงานมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรเหล่านี้เริ่มละในการเตรียมความพร้อมว่าเขาต้องทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับอันที่สองเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี as a service เนี่ยมีมูลค่าการเติบโตสูงขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ software as a serviceinfrastructure as a service นะครับหรือว่าการใช้บริการแบบที่จ่ายเป็นครั้งๆจ่ายเป็นเดือนๆหรือว่าไตรมาสไปนะครับตรงนี้จะเป็นอัตราที่เพิ่มสูงมากสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับการเปลี่ยนโดยถูกกึ่งบังคับนะครับเราเห็นว่าการใช้ e-commerce เพิ่มสูงขึ้นนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวนะครับเรื่องของการนำเอา data มาใช้เนี่ยสำคัญมากเลยเราเห็นองค์กรใหญ่ๆตอนนี้ลงทุนเรื่อง data นะครับเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็เอาซอฟต์แวร์เอาแอปพลิเคชันที่เป็นพวก modern app นะ mobile app มาใช้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในแนวหน้านะในแถวหน้าๆเลยในการปรับตัวนะครับเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องปรับตัวกับคนอื่นเขานะฮะผมเชื่อว่าในอนาคตใกล้นี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในการทำธุรกิจบ้านเราครับสองเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการบริหารจัดการตัวเองนะครับอันที่1เลยเนี่ยคือ attitude หรือว่าทัศนคติเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะ time management ทัศนคติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าจะงานหนักแค่ไหนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันธรรมดาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราไม่ได้มาทำงานเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราใช้ชีวิตตื่นมาแต่ละวันนะครับเราจัดการหน้าที่ของเรายังไงนะครับความท้าทายที่เราต้องเจอแต่ละวันเนี่ยเรามีวิธีการจัดการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันคือความเครียดอันที่สองเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการเวลานะครับเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นผมเชื่อว่าการบริหารจัดการเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะสิ่งหนึ่งของผู้บริหารเลยก็ว่าได้เพราะว่าเวลานี่ในแต่ละวันนี้เรามีเท่ากันทุกคนนะครับแต่ใครที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีที่สุดนะครับได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนั้นน่ะจะทำให้คนนั้นน่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับเพราะว่าเราทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราไม่ใช่เครื่องจักรเราเป็นมนุษย์นะครับเราต้องพยายามแบ่งเวลาบางส่วนนะครับเพื่อกิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะครับแล้วแต่ความชอบของเราอย่างผมเองเนี่ยผมก็ใช้กีฬา
แล้วก็งานอดิเรกอื่นๆมาช่วยนะครับเพื่อลดเรื่องความเครียดลงไปนะครับแล้วยังได้ปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นกีฬากอล์ฟเป็นต้นกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเป็นกีฬาทางธุรกิจนะครับเป็นกีฬาที่เชื่อมสัมพันธ์นะครับเพราะว่าการตีกอล์ฟเนี่ยมันทำให้เราได้อยู่กับลูกค้าอยู่กับคู่ค้าได้นานขึ้นในสนามกอล์ฟนะครับแล้วการพูดคุยกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมการเล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบกับธุรกิจได้มันต้องวางแผนมันต้องมียุทธศาสตร์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจับไม้มาแล้วตีได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้คนที่เล่นกับเราพาร์ทเนอร์กับเราหรือแม้แต่คู่แข่งของเราเราต้องเรียนรู้เขาด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะเอามาพัฒนาศักยภาพตัวเองได้นะครับจากการเล่นกีฬาเช่นเดียวกันครับบางช็อตเนี่ยเราต้องตีข้ามน้ำนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นช็อตวัดใจนักกอล์ฟเก่งๆเนี่ยเขาจะมองข้ามไปเลยนะน้ำนั่นเหมือนเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีผลกับเขาเลยนะครับแล้วมองข้ามอุปสรรคนะครับแล้วก็มองช็อตต่อไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเอาลูกบอลเนี่ยไปตกตรงไหนเพราะฉะนั้นการมองข้ามอุปสรรคนะครับการวางแผนที่ดีเนี่ยนะหรือว่าการบังคับจิตใจตัวเองนะครับจากความกลัวนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะผมยึดหลักเรื่องการทำงานเนี่ยโดยยึดหลักอิทธิบาท4อาจจะฟังแล้วเป็นแนวพุทธนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นพุทธจ๋าขนาดนั้นนะครับมันก็เริ่มมาจากความรักแหละนะครับรักในสิ่งที่เราทำนะครับเช่นเรารักในการทำงานเนี่ยเราก็ตื่นมาแล้วมีความสุขทุกวันกับการทำงานรักแล้วเนี่ยเราก็ต้องวิริยะอุตสาหะนะครับในการที่จะหมั่นฝึกฝนนะครับการทำงานก็เช่นเดียวกันเราต้องฝึกฝนฝีมือตลอดเวลานะครับต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปนะแล้วก็ต้องมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นก็คือ passion คุณต้องมี passion ด้วยคือทำงานไปวันๆแบบที่ไม่มี passion เนี่ยนะครับผมว่าโอกาส success มันยากนะครับเวลาเรามี passion เนี่ยเราจะใส่ใจลงไปกับมันจริงๆ passion นี้เป็นจุดสำคัญมากที่จะผลักดันให้เราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยเนี่ยการเอามาคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อหายุทธศาสตร์ปรับยุทธศาสตร์นะครับบางครั้งเราอาจจะแพ้นะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าการที่เราแพ้แล้วเนี่ยเราเอากลับมาวิเคราะห์ปรับปรุงหาจุดบอดหาจุดอ่อนของเรานะครับเพื่อเราจะได้หาทางที่จะชนะในเกมต่อไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น4เรื่องเนี่ยถือว่าเป็นวงล้อแห่งความสำเร็จนะครับนะฮะที่ผมใช้มาตลอดนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกๆคนนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันก็เหมือนที่เราต้องพัฒนาตัวเองทุกๆวันนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับผมเชื่อเสมอว่าสิ่งที่นำพาให้เราความมาประสบความสำเร็จในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถจะสำเร็จได้ในอนาคตนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า what got you here won't get you there นะครับอะไรที่เราพาเรามาตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถพาเราไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเราต้องท้าทายตัวเองตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรานิ่งแล้วเนี่ยเราอยู่กับที่แล้วเนี่ยนั่นคือเรากำลังถอยหลังเราต้องบังคับตัวเองให้ก้าวต่อไปเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้นะครับแล้วก็ในองค์กรธุรกิจก็เหมือนกันอย่าหยุดที่จะปรับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจมันเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยหรือว่าเรารู้สึกว่ามันจะเริ่มไม่พัฒนาต่อแล้วเนี่ยเราต้องขับเคลื่อนการพัฒนานะครับขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่าได้ไปกลัวครับผม